นี่ยแล้วคนร้ายเห็นป่ะคนร้ายเนี่ยตอนนี้ดับแคปวิ่งมายังยังกำลังจะวิ่งมาเดี๋ยวพอให้รถกู้ภัยใกล้ๆมาก่อนคนร้ายมันคือมันเข้าไปในซอยเข้าใจไหมซอยมันเป็นซอยตันอ่ะมันไม่มีทางออกมันก็ขี่วนอยู่นี่ใช่ไหมอ้าวอันนี้ยิวกับกลัวเขากำลังจะนี่ดับแคปวิ่งมาแล้วดับแคปวิ่งมาแล้วนี่ถามว่าจะไปด้วยป่ะเออพี่ตุ้ยถามว่าจะไปด้วยป่ะเขาไม่ไปไงไงไอ้คู่ไปเอาขวดน้ำพอดีไงดับแค่ที่ตรงเสาอ่ะเห็นป่ะแอบตรงเสาซ้ายมือนู่นอ่ะอ๋อเห็นแล้วเนี่ยนะคนร้ายมาแล้วนะคนร้ายมาแล้วนะคนร้ายมาแล้วนะผู้พันมาพอดีนะคนร้ายมานี่ดับแค่จะวิ่งมาทางเนี้ยเนี่ยมันขี่ลงไปแล้วคนร้ายมันขี่ลงไปย้อนกลับลงไปอีกไงมันเห็นไอ้จ่าแค่ไปจะยิงมันอ่ะยังไงสองคนนี้อ่ะตอนคนนี้ที่รถไอ้ล้มก็ลงไปแล้วไม่รู้อ่ะแม่นนอย่างคนนี้กันเดี๋ยวจะดาวออกไปดูเดี๋ยวดาวเสียงอะไรไงเนี่ยแกประมาทมากเลยนะแกนั้นเนี่ยเสื้อเขียวนะเออจากแคปน่ะเกงเขียวพี่ไม่ใช่เกงเขียวนะพี่มันออกมาแล้วเป็นสีมอไซค์มันกำลังมาคนร้ายออกมาแล้วเนี่ยคนร้ายออกมาแล้วเนี่ยยิงแล้วมันไม่เห็นจากแคปไอ้มันเห็นแต่ผู้พันไงพอจากแคปล้มไปแล้วตอนนี้ตอนนี้จากแคปล้มไปแล้วแต่กล้องมันมองไม่เห็นจบค่ะพอรู้ผู้พันเดินออกมาก็เลยมาให้เนี่ยนะครับวันนี้ท่านดาบพิคมช่วยเล่าเหตุการณ์ที่สกัดจับรถตู้คันนี้ได้นะครับคือช่วงนั้นนะมีคนนี้เพิ่งทับแล้วผมก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่กับท่านรัฐบุรีโทรทุกคนบนสอนนะในจังหวะนั้นรถตู้คันนี้ทางผู้ขับขี่ชาทางผู้มีอยู่ได้แจ้งไว้ว่าเกิดเหตุเพิ่งทับนะฮะซึ่งผ่านมาก็เลยเรียกไอ้น้องคนขับคนนี้เนี่ยก็โดนขี่ไปครับก็เลยบอกไม่เป็นไรอย่างนั้นเดี๋ยวไปหาดีก่อนครับพอขึ้นไปที่รถปุ๊บรถได้มีการถอดเบาะครับมันจะเอาไว้จัดเตรียมใส่รถเพื่อการหลบหนีครับผมก็เลยควบคุมนะครับของที่คือปอนะครับที่ก่อนไอ้คนขับเนี่ยมาที่สพบ้านฉางสพบ้านฉางครับครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจสืบเดี๋ยวคนได้ครับตรงนี้ที่จะต้องเปลี่ยนมาถามน้องเลยนะจะต้องเปลี่ยนมาถามน้องเลยนะจะต้องเปลี่ยนมาถามน้องเลยนะไปดีครับไปไหนไปไหนไปไหน
ผู้หาโดนยิงเขาทำไมมาทำไมมาคนนี้มาครับผมพอดีจะมาขับบ้าผมไหนครับผมมาห้องนี้มาห้องนี้มาห้องนี้ห้องนี้มาครับครับครับรถตู้กำลังมาอยู่ครับไม่แต่พี่ใครจะไปถ่ายก็คนร้ายมันวิ่งเข้าไปในซอยแล้วมันก็วิ่งย้อนออกมายิงหนึ่งนัดอยู่ตรงนั้นนะแต่ดับกระโดดลบแล้วแฟนพี่ก็ขับรถเข้ามาตรงนี้มันก็ปืนสองแฟนพี่นะแล้วดับแทบอ่ะก็วิ่งเยอะๆๆๆๆมาทางนี้ไปอยู่ตรงมุมเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับแล้วล้มมันก็ยิงอีก3นัดพอยิง3นัดเสร็จดับแทบก็ยืนเฉยมันก็วิ่งออกไปครับแล้วพี่ยังไม่รู้ว่าจะโดนยิงครับแล้วพี่ดาววิ่งไปประคองดับครับวิ่งแฟนพี่ก็บอกให้แฟนวิ่งไปดูดับแคปก่อนให้โทรศัพท์หาตำรวจแฟนก็โทรไปพี่ก็วิ่งเข้าบ้านโรงพักโทรไปที่โรงพักแล้วพี่ก็วิ่งออกมาดูดับแคปตรงนี้ก็มาช่วยกันดูตรงนี้แหละแต่แกก็ยังไงอะแกชักกระตุกแล้วอะเพราะว่ารถมันมาช้ามูลนิธิมาช้าได้ยินเสียงปืนสามนัดได้ยินแต่ไม่รู้ว่าดับแคปโดนตอนนั้นอ่ะจะยืนอยู่เฉยก่อนพอหลังจากที่ค่อยล้มไปแล้วเลือดมันเต็มหลังแฟนพี่ก็โทรไปนอนไปแล้วแค่แค่จะหลบตรงนั้นหลังแค่ยืนแล้วล้มไปอย่างเงี้ย